How could you let them escape? If Sakharin finds the ship before we do, it's over. This isn't just the ship. He wants vengeance. Tintin, look. This may sound crazy, but I've got a plan. Excellent. Did you hit anything? Oh dear. Land! We're not there yet! No! Land! You looked a little cold, so I lit a wee fire. In a boat! Well, this is a fine mess. Hail Tintin! สวัสดีครับผู้ชมครับขณะนี้ผู้ชมอยู่กับบูมแมลงช็อปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในคลิปนี้นั้นเราจะไปพูดถึงบูเล่และ DVD The Adventures of Tintin นะครับซึ่งเป็นผลงานในการกำกับนะฮะของสปีลเบิร์กนะครับและร่วมด้วยนะฮะถือว่าในมาในฐานะที่เป็นแบบโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นผู้ร่วมการสร้างด้วยเช่นเดียวกันสำหรับปีเตอร์แจ็กสันนะครับสำหรับสตีเวนสปีลเบิร์กแล้วก็ปีเตอร์แจ็กสันนั้นก็ถือว่าเป็น2นักเล่าเรื่องนะฮะที่จินตนาการเข้ามาเจิดแห่งยุคเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อเขาได้หยิบเอาภาพยนตร์ในลักษณะเป็น3มิติ performance capture ขึ้นมานะฮะซึ่งใช้เทคนิคเดียวกับอวตารเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องติ่งๆเนี่ยมาใช้แล้วก็ทำได้อย่างพอเหมาะพอเจาะแล้วก็ลงตัวแล้วก็ผสมผสานกันระหว่างทั้งฉากแอคชั่นอารมณ์ขันแล้วก็เรื่องราวได้มันทะลุฟ้าเลยทีเดียวนะครับสำหรับบูเล่และ DVD ตอนนี้นะฮะก็มีการวางจำหน่ายแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชั่นในเมืองไทยนะครับก็จะเป็นอย่างของบูเล่นั้นก็จะเป็นกล่องเปลือยออกมาเลยนะฮะไม่ได้มีกล่องสวมอะไรนะครับแล้วก็เราเปิดมาข้างในปุ๊บเนี่ยตัวแผ่นก็จะมีการสกรีนบอกชัดเจนว่าตัวแผ่นบูเล่ตัวนี้นะฮะก็จะมีฟีเจอร์ฟิล์มแล้วก็จะเป็นในส่วนของสเปเชียลฟีเจอร์เบื้องหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันนะครับส่วน DVD ถ้าเป็น DVD เนี่ยนะฮะจะมีกล่องโอลิงส่งไว้ให้นะครับแล้วก็ทำรูปภาพชัดดีเลยทีเดียวนะฮะพอเราดึงกล่องโอลิงออกมาปุ๊บนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นด้านนอกด้านในนะครับปกหน้าปกหลังเหมือนกันทุกประการนะครับสำหรับในแผ่นของ DVD นะครับแต่ว่าในส่วนที่ผมว่าทุกคนน่าจะสนใจเป็นอย่างยิ่งคือในส่วนของเนื้อหา Special Feature ซึ่งจะพูดถึงในเรื่องหนังที่มาที่ไปของ The Adventure Song Tintin นะฮะซึ่งเป็นการสร้างจากตัวละครนะฮะนิยายภาพที่คนทั่วโลกต่างหลงรักก็คือนะครับก็คือเป็นบทพันของเอเชียนั่นเองนะฮะแล้วก็มีส่วนเบื้องหลังเนี่ยอย่างตอน The Journey to Tintin นั้นน่าสนใจนะครับเพราะสปีลเบิร์กได้พูดถึงการที่ปีเตอร์แจ็คสันได้ลองทำเป็นหนังสั้นว่าถ้าใช้เทคนิค performance capture เนี่ยดูแล้วมันจะได้ผลไหมปรากฏว่ามันได้ผลดีฮะแล้วก็ที่น่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะก็คือสปีลเบิร์กชอบมากเลยว่าโหปีเตอร์แจ็คสันนี้เล่นเป็นกัปตันแฮดด็อกนะฮะในการภาพในการทดลองภาพในหนังสั้นนะฮะซึ่งสปีลเบิร์กถึงกับพูดออกมาเลยว่าถ้าใช้เป็นหนังคนแสดงจริงนะเขาจะเล่นปีเตอร์แจ็คสันเนี่ยมาเล่นเป็นกัปตันแฮดด็อกเลยก็ว่าได้ส่วนในเบื้องหลังอื่นๆนั้นก็มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าทีมงานนะครับก็หลายคนก็คงได้เคยเห็นเบื้องหลังที่ทีมงานในการถ่ายทำหนังที่ใช้เทคนิค performance capture มาบ้างแล้วนะฮะก็คงจะนึกถึงภาพนักแสดงที่อยู่บน The Ballroom เวทีกว้างที่ล้อมรอบด้วยกล้องนับร้อยตัวนะฮะที่พร้อมที่จะจับภาพจากทุกมุมแบบนะฮะแบบทั่ว360องศาแล้วก็จะอยู่ในชุดที่เต็มไปด้วยจุดสะท้อนมากมายเต็มตัวกันไปหมดเลยแล้วก็ซึ่งจะส่งผ่านการเคลื่อนไหวทุกเอเรียบทหรือกระทั่งการขยับของกล้ามเนื้อเกือบทุกส่วนแล้วก็นำมาสร้างมาเป็นแบบภาพเคลื่อนไหวแบบดิจิทัล 3D ในแบบขั้นตอนต่อไปนะครับแล้วก็ในส่วนดีเทลอื่นนั้นยังมีมากมายนะฮะต้องไปดูกันนะฮะสำหรับแผนเบื้องหลังที่จะอยู่ในทั้งบูเล่แล้วก็ดีพีของ The Adventures of Tintin นะครับ